การออกหนังสือเล่มนั้นไม่ใช่เป็นผลงานดีเด่นนะครับการที่จะทำให้เป็นผลงานดีเด่นก็คือว่าเราทำอย่างไรเราเข้าไปยุ่งกับกระบวนการในการก่อสร้างอย่างไรหรือเราให้คำแนะนำในเรื่องการปรับซีเควนซ์หรือการทำงานลักษณะที่จะให้เร่งรัดได้เนี่ยเราให้ความเห็นตรงลักษณะไปอย่างไรแล้วก็มีหลักฐานเอกสารพอที่จะนำเสนอให้กรรมการเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ตรงนั้นที่เราทำเนี่ยเป็นความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของคนอื่นแล้วเราเอาความคิดของคนอื่นมาเป็นความคิดของเราเพื่อเสนอรายงานไม่ใช่นะครับเป็นความคิดของเราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับหรือว่า อย่างอันนี้เป็นโครงการที่4ที่ผมเสนอไปนะครับเป็นโครงการที่สิรินธรนะครับสำหรับการเสนองานของวุฒิเนี่ยเขาจะให้เสนอ3โครงการเราก็เสนอไป4กันเหนียวกันเหนียวก็เลยเสนอไป4อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของโครงการนะครับรายละเอียดของโครงการไล่มาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดโครงการอันนี้ก็เริ่มมาเป็นผลงานนี่อันนี้ครับขั้นตอนในการดำเนินงานและการนำความรู้เชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้งานนะครับอันนี้ก็คือผลงานดีเด่นอันนี้คือผลงานที่เราเสนอว่าเราคิดว่าเป็นผลงานดีเด่นแต่กรรมการจะคิดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงครับเราคิดว่าอันนี้เป็นผลงานดีเด่นก็คือเรื่องอะไรเรื่องโครงหลังคาทัสที่สิรินธรตอนนั้นไม่รู้เองกำลังจำได้ไม่รู้นะกำลังไม่รู้ก็จะมีเรื่องแต่เรื่องนี้มันก็เกิดที่คนคุมงานจะคิดได้เหมือนกันนะถ้าไม่ได้ทำงานออกแบบมานะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตอนนั้นที่ทำเนี่ยเกิดแค่ความสงสัยเกิดความสงสัยว่าไอ้โครงทัสที่เขาทำมาเนี่ยไอ้มันถูกหรือเปล่าด้วยเนื่องจากที่ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยที่ผมเข้ามาทำที่ PBS เนี่ยตอนแรกที่ทำงาน PBS เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเกือบครึ่งเวลาประมาณ 40% ของเวลาผมไปทำงานให้กับ PBS ดีไซน์ทำคำนวณทำเรื่องออกแบบในช่วงก่อนสมัยดร.สุทธิพลเป็นดร.ตอนนั้นชื่อดร.เสือจำชื่อไม่ได้สมัยจิตติดร.จิตติผมก็ทำที่ดร.จิตติผมทำที่ฐานเศรษฐกิจแล้วผมก็ช่วงบ่ายๆครึ่งวันผมก็จะแวะมาที่ตึกสันทาวเวอร์มาทำเรื่องออกแบบก็พวกถ้าใครรู้จักสมัยก่อนจะพวกกล้วยไม้พวกอะไรพวกนี้ที่ทำงานอยู่ครับก็จะไปทำงานออกแบบตรงส่วนนั้นนะครับก็ได้ออกแบบตึกสูงมาได้ออกแบบตึกโรงงานมาก็เลยพอจะเห็นภาพว่าพอเรามาทำงานควบคุมงานจริงแล้วโครงทัสตัวนี้มันโอเคหรือเปล่าเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเครู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเราก็เลยคำนวณเองเลยก็เลยคำนวณใหม่ว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าซึ่งพอเราคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ออกมาเนี่ยเราก็ได้ actual state allowable state ออกมาเราก็รู้สึกว่า member ที่ตัวพวกนี้มัน over state ไปเพราะฉะนั้นตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ารอดแต่ไม่รู้ถ้าเกิดทำจริงมันจะอาจจะรอดก็ได้นะแต่ตามทฤษฎีที่เราคำนวณแล้วเนี่ยมันที่เราคิดว่ามันไม่น่ารอดนะครับก็เลยคุยกันกับพวกแบบก็เลยคุยกันกับพวกแบบว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราคิดว่ามันโอเวอร์เสเตทนะคุณว่ายังไงดีแต่นี่มันเป็นเทคนิคในการบริหารจัดการเหมือนกันนะเพราะว่าในการทำงานลักษณะแบบนี้คือว่าบริหารจัดการว่าเราจะคุยกับพวกแบบอย่างไรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนึงเป็นเทคนิคในการคุยเทคนิคในการเจรจาเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งหรือเกิดคอนฟลิกต์กันแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเป้าหมายของโครงการก็คือว่าโครงสร้างมันก็ต้องอยู่ด้วยความมั่นคงแข็งแรงของมันเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพอเราคำนวณแล้วมันโอเวอร์เซฟเราก็คุยกับรูปแบบพอคุยกับรูปแบบก็มีการปรับแก้ไขกันออกมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เวลาเรานำเสนอรายละเอียดไปที่นำเสนอรายละเอียดไปที่กรรมการเนี่ยเราก็ต้องมีหลักฐานเอกสารเพียงพอที่จะแน่ให้เห็นว่าเมื่อตอนเกิดเหตุเนี่ยเราได้เรามีกิจกรรมแบบนี้นะไม่ใช่โมเมมานะครับหรือว่าอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเคสถัดมาก็จะเป็นเรื่องคูลิ่งเรื่องพื้นที่รับคูลิ่งทาวเวอร์มันมีรายละเอียดแค่ว่าพื้นที่ที่รับคูลิ่งทาวเวอร์เนี่ยเรามีความรู้สึกเนื่องจากว่าโครงการเนี้ย
โครงการนี้บังเอิญผู้ออกแบบเนี่ยเขาให้รายการคำนวณมาพอให้รายการคำนวณมาเนี่ยจุดที่สงสัยเนี่ยมีเรื่องเดียวเองว่าไอ้ตำแหน่ง cooling tower เนี่ยตามแบบมันอยู่ที่ตรงไหนพอมันเรารู้ว่ามันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเราก็ด้วยความสงสัยก็เปิดย้อนกลับไปที่รายการคำนวณว่าไอ้ cooling tower เนี่ยเรารู้ก็พอประมาณว่า cooling tower คงประมาณ1ตันต่อตารางเมตรเราก็ย้อนกลับไปดูว่าที่เขาคำนวณไว้เนี่ยโอเคหรือเปล่าซึ่งพอย้อนกลับไปดูแล้วมันก็ไม่โอเคเพราะว่าเขาดีไซน์ไว้แค่500เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ในรายการคำนวณเนี่ยเขาไม่ได้คำนวณผิดนะครับเพียงแต่ว่าเขาดูตำแหน่งคูลิ่งทาวเวอร์ผิดเขาไม่รู้ว่าตำแหน่งคูลิ่งทาวเวอร์อยู่ตรงนี้เขาไปคำนวณตำแหน่งคูลิ่งทาวเวอร์อยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งแต่เขาคำนวณถูกนะครับ1ตันต่อตารางเมตรแต่พื้นที่ที่กำหนดตามแบบเนี่ยปรากฏว่าเขาคำนวณแค่500เองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเคสที่ต้องมีการปรับแก้ไขกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของพวกฐานรากเราก็ดูฐานรากแค่นั้นเองไม่มีอะไรก็ดูฐานรากก็ดูฐานรากไปแล้วจริงๆอันนี้มันเกิดจากการมาดูแค่นั้นเองเราก็รู้อยู่แล้วถ้าเกิดเราทำคำนวณ working strength design สูตร working strength design แค่ AS เท่ากับจำได้ป่ะ AS เท่ากับ FS ส่วนหรือว่า AS อะไร M จำได้ป่ะ M ส่วน FSJD ใช่ไหมมันเคาะง่ายมากเลยมันเคาะง่ายมากเลยเพราะมันโมเมนต์เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมโมเมนต์ก็อยู่ตรงนี้คูณด้วยโมเมนต์อาร์มตรงนี้เสร็จแล้วหารด้วย FSJD ก็จบแล้วแต่ไอ้ก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นนะมันไม่ได้เกิดจากจุดที่เราอยู่ดีๆเป็นข้อตัวเลขเองนะไม่ใช่มันเกิดจากไอ้ดูแบบแล้วมันใช่หรอวะมันเหมือนมันไม่ใช่เลยอ่ะมันต้องเกิดข้อสงสัยตรงนี้ก่อนนะมันต้องเกิด common sense ลักษณะนี้ก่อนนะว่าเฮ้ยมันใช่หรอวะมันดูแล้วเคยเจอมาไม่ใช่แบบนี้เนี่ยเลยมันดูท่าทางมันจะน้อยไปหรือเปล่าก็เลยไปเคาะแค่นั้นเองพอเคาะปุ๊บก็แจ็คพอตเจอว่ามันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนไปเคาะตัวเลขดูนะครับไม่ได้แบบนั้นเพียงแต่ว่าต้องการสื่อสารแค่ว่าถ้ารู้สึกผิดสังเกตก็ลองเคาะตัวเลขดูนิดนึงแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ผิดสังเกตก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ผิดสังเกตเนี่ยครับตัวอย่างของนี่คือตัวอย่างของเรื่องของนี่คือผลงานในส่วนที่อยู่ที่โครงการที่สิริธรนะครับผมยกตัวอย่างอีกโครงการนึงนะครับโครงการนี้เป็นอยู่ที่สวนภูมิเหมือนกันโครงการนี้เป็นโครงการเรื่องระบบน้ำประปาระบบน้ำที่เดินอันนี้ก็เป็นรายละเอียดโครงการธรรมดานะครับส่วนตัวที่เป็นผลงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องมันจะมีเรื่องที่อยู่จริงๆตรงนี้ที่ผมเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ตัวโปรแกรม Primavera เข้ามาทำแผนงานเพื่อให้มันหลากหลายในแง่ของผลงานนะครับนอกจากเรื่อง Primavera แล้วก็จะเป็นเรื่องสัญญา Remeasurement ซึ่งการทำเรื่องของสัญญา Remeasurement ที่เราเข้าไปยุ่งเนี่ยจริงๆนอกจากที่ผมเป็นทางด้านสเกจรูปแล้วเนี่ยผมดูแลทางด้านคอนแทคด้วยในแง่ของสัญญาก่อสร้างด้วยเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้มันก็เลยมีเหมือนกับมีปัญหากันเรื่องคอนแทคอยู่ปัญหาในเรื่องคอนแทคก็คือว่ารีเมชเมนต์สัญญารีเมชเมนต์เนี่ยถ้าเกิดในรายการส่วนใหญ่ถ้าในรายการไม่ได้กำหนดรายการหมายถึงว่าไม่มีไอเทมไม่มีไอเทมเลยนะครับส่วนใหญ่ถ้ามีไอเทมในนั้นเราก็ใช้ราคาต่อหน่วยนะครับสมมติว่ามีไอเทมละมีไอเทมของตัวคอนกรีตเนี้ยราคาต่อหน่วยสมมติว่าเป็น1,800บาทต่อคิวถ้ารีเมชเมนต์ก็หมายความว่าถ้าไปคำนวณปริมาณคอนกรีตได้เท่าไหร่ก็เอาราคาต่อหน่วยที่คูณขึ้นไปปัญหาของคอนแทคนี้ก็คือว่าถ้าในแบบมีแล้วรายการไม่มีไอเทมมันไม่มีคิดเงินได้หรือเปล่าคิดเงินได้หรือเปล่ามีใครให้ความเห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะคิดต่างไม่ได้แล้วถ้าเป็นในช่วงนี้คิดได้ไหมคิดได้ไหมได้ถ้าสมมติว่าในห้องนี้ไม่มีรายการเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับแต่ในแบบมีแต่ในบิลคิวไม่มีเครื่องปรับอากาศคิดเงินได้หรอต้องทำเรื่องให้มันมีก่อนส่วนใหญ่หลักของคอนซัลท์นี่คืออย่างคิดไม่ได้ก่อนแต่เดี๋ยวไปหาเหตุผลถ้าอย่างที่วันเฉลิมพูดเนี่ยก็คือใช่ก็คือว่าก็ต้องดูหลักสัญญาว่าในสัญญาเขากำหนดไว้ว่าอย่างไรนะครับซึ่งในสัญญาเนี่ยเขากำหนดผมยังหาไม่เจอเลยจะโค้ดคำแค่นั้นเอง
เขากำหนดคล้ายๆสัญญาเป็นยี่วาเทพบอกล่ำซ้ำเขากำหนดเป็นล่ำซ้ำเลยเขากำหนดเหมือนล่ำซ้ำเลยก็คือว่าในรายการถ้าไม่ได้กำหนดไว้เนี่ยคิดตังไม่ได้เอาว่าเสียเปรียบไหมผู้รับเหมาเสียเปรียบไหมเพราะ BOQ บน BOQ เรื่องแรกใครกำหนดเจ้าของงานกำหนดถูกไหมเจ้าของงานกำหนดแล้วก็ใส่ BOQ เรียบร้อยเลยสมมติในห้องเนี้ยในห้องเนี้ยเจ้าของงานก็จะใส่โต๊ะใส่รายการไว้ใช่ไหมโต๊ะใส่รายการไว้หลอดไฟฝ้าพื้นเก้าอี้ไม้บอกใส่ไม่หมดเลยแล้วก็ให้ผู้รับเหมาใส่ยูนิตไพรซ์